สวัสดีครับผมธีรพัฒน์เกียรติสกุลนะครับวันนี้มาต่อกันที่เรื่องของ WordPress นะครับทำเว็บด้วยตัวเองไม่งอฟรีแลนซ์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเบาๆก่อนอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการอัปเดตนะครับเรื่องการอัปเดตอะไรนะครับคือจริงๆแล้วครับ WordPress เนี่ยมันเป็นCMS ที่มันมีคนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลานะครับทีนี้เนี่ยถ้ามันมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาหรือแก้บั๊กแก้สิ่งที่มันผิดพลาดในครั้งก่อนๆในเวอร์ชันเก่าๆเขาจะอัปเดตโค้ดเข้ามาให้เรานะครับถ้าเราใช้แบบออนไลน์เราก็จะสามารถอัปเดตได้ดูนะครับแล้วเราจะดูได้ไงล่ะว่ามันอัปเดตแล้วถ้าเกิดว่าเราล็อกอินอยู่ในถ้าหน้าแรกนะครับแบบนี้นะหน้าแรกมันก็จะมีตัวนี้นะครับมีไอคอนให้นะครับมันก็จะเขียนไว้ว่าอย่างอันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับ1ทีมอัปเดตนะครับหมายความว่ามีทีม1ทีมมันกำลังรอการอัปเดตอยู่นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาในหลังบ้านตรงนี้นะ1ทีมอัปเดตนะในหน้าแดชบอร์ดนะครับมันจะมีเมนูอยู่ซ้ายมือถูกไหมมันก็จะมีคำว่าโฮมกับคำว่าอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แหละนะครับเป็นตัวบอกว่าอะไรมันกำลังจะอัปเดตนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับคลิกเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะคือการอัปเดตนะครับมันจะแบ่งเป็น3อย่างครับของตัว WordPress นะครับ WordPress เนี่ยเขาจะอัปเดตก็คืออันดับแรกคือตัวเขาเองครับก็คือ WordPress ตัวเองนี่แหละนะครับที่จะอัปเดตได้อย่างเช่นตอนนี้นะครับมันกำลังอยู่ในเวอร์ชัน 4.7.1 อยู่นะถ้าตัวคอของ WordPress เนี่ยมีการปรับแต่งแก้ไขเข้ามามันก็จะพัฒนาเป็น 4.7.2 หรือ 4.8 อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเราก็สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับเราสามารถกดเช็คอีกรอบนึงก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับอีกส่วนนึงนะครับที่มีการอัปเดตเป็นประจำเลยก็คือเรื่องของปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินคือตรงนี้นะครับปลั๊กอินคืออะไรนะครับปลั๊กอินเดี๋ยวเราจะมาทำงบจากในคลิปถัดไปนะครับปลั๊กอินเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนส่วนเสริมเป็นเหมือนตัวเพิ่มความสามารถเพิ่มฟีเจอร์ให้กับตัวเว็บไซต์เรามันก็จะอัปเดตอยู่ตรงนี้แหละมันก็แจ้งเข้ามาแบบลักษณะประมาณนี้นะมีชื่อปลั๊กอินแล้วก็มีรูปภาพให้ดูว่าปลั๊กอินตัวไหนก็กดอัปเดตประมาณนี้ตัวสุดท้ายคือทีมนะครับทีมมันก็จะเนี่ยครับบอกว่าตอนนี้มีเวอร์ชันใหม่ออกมานะก็อัปเดตด้วยนะครับตอนนี้ก็คืออย่างตอนนี้ที่เราใช้อยู่คือ 1.0 นะครับมันบอกว่าต้องอัปเดตเป็น 1.1 ได้แล้วนะครับวิธีอัปเดตเนี่ยทำได้ง่ายมากแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าก่อนจะอัปเดตนะครับสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเขาบอกว่าตรงนี้นะครับนี่นะพีซนะครับทุกการปรับแต่งเข้ามาในทีมนะครับที่เราปรับแต่งเองแหละพวกการไปแก้ไขไฟล์ต่างๆไฟล์ CSS ไฟล์PHP หรือว่าไฟล์อะไรก็แต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการทำโดยตรงกับทีมน่ะมันจะหายมันจะเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยกรุณาเลือกใช้ทีมเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ในการอัปเดตทุกๆครั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องของทีมเดี๋ยวไปเจาะในตอนถัดไปซึ่งมันจะยาวกว่านี้มันจะละเอียดกว่านี้นะครับนี่ก็พูดถึงเรื่องของการอัปเดตกันว่าโอเคถ้าเข้ามานานนี้มันจะมีให้อัปเดต3หน้าผมลองอัปเดตให้ดูนะครับกด select all คืออัปเดตทุกอย่างนะครับแล้วก็อัปเดตทีมนะครับอัปเดตเลยผมอัปเดตให้ดู นะครับเรียบร้อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันเข้าสู่มันก็จะพาระบบนะครับเข้าสู่ในนั้นโหมดนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับก็มีดีเทลให้ดูไหมดีเทลมันก็จะบอกแค่ว่ามันทำอะไรไปบ้างเฉยๆนะครับโอเคถ้าอัปเดตได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแค่นี้นะครับเรื่องของการอัปเดตก็สั้นๆนะอัปเดตให้ดูพอดีมันมีอัปเดตขึ้นพอดีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปกันครับ